นิวเป็กร่วมจิบกาแฟเสพงานศิลป์ดื่มด่ำบรรยากาศสุดฟินณวันนี้ในแวดวงคอกาแฟกับผู้ชายที่ชื่อคู่กุ้งวรงฉลาดนุชพงศ์ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและแพชชั่นที่ไม่หยุดยั้งสอหาเมล็ดกาแฟชั้นเลิศจากทั่วโลกเพื่อส่งต่อความสุขให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟกับนิยามที่ว่ารู้จริงในสิ่งที่ทำเชื่อในแพชชั่นและสัญชาตญาณฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์เป็นอีกก้าวสำคัญของธุรกิจที่เติบโตภายใต้แบรนด์นานาคอฟฟี่โรสเตอร์ที่มีแพชชั่นและอินสปิเรชั่นในการส่งมอบประสบการณ์ในโลกของกาแฟทุกเมนูกาแฟไม่ว่าจะเป็นเมนูคลาสสิกหรือเมนูซิกเนเจอร์ที่ถูกรังสรรค์ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยรสชาติสุดพิเศษเฉพาะตัวจากเมล็ดกาแฟคุณภาพส่งตรงจากโรงคั่วนานาคอฟฟี่โรสเตอร์เปิดบริการมาแล้วถึง4สาขารอบกรุงสุขุมวิท22สุขุมวิท71สาทรฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและกำลังเปิดตัวสาขาที่5ที่ชลบุรีเอาใจคอกาแฟและไซส์คาเฟ่ได้ปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดชลบุรีสาขาแรกที่อยู่นอกเขตกรุงเทพค่ะรวมไปถึงเปิดมุมมองอารยธรรมกาแฟผสมผสานงานศิลป์ณใจกลางเมืองชลบุรีที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณทุกคนภายในงานอบอวลไปด้วยกลิ่นอายความหอมกลุ่นละมุนของกาแฟโดยได้รับเกียรติจากครูกุ้งวรงฉลาดนุชพงศ์ผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์นานาคอฟฟี่โรสเตอร์มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดของการขยายธุรกิจเปิดตัวสาขาใหม่ที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ยังมีนักร้องสาวตีว่านิวณภัสสรได้มาลองรังสรรค์เมนูกาแฟซิกเนเจอร์ของฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์สาขาชลบุรีร่วมกับทีมบาริสต้าพร้อมแชร์ประสบการณ์เมนูกาแฟหลากหลายรสชาติและเรื่องราวน่ารักน่ารักในช่วง Art and Music Therapy หัวข้อจุดเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆนิวดีว่าสาวชอบบทเพลงไพเราะสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อความสุขและสาวนิวยังเตรียมผลงานรูปต้นไม้กาแฟจากฝีมืองานอาร์ตสะบัดปลายผู้กันของเธอเองมอบเป็นของขวัญให้คู่กุ้งในโอกาสพิเศษนี้ด้วยค่ะโดยมีเป็กเปมรณัฐผู้ที่มีความชื่นชอบในงานสถาปนิกและการออกแบบรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะสาขาใหม่ใช่ไหมครับสาขาใหม่ล่าสุดครับก็เป็นฮารุดอทสาขาที่5นะครับฮารุดอทที่ชลบุรีฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เราต้องการให้เป็นแฟลกชิพสโตร์ของฮารุดอทบายนานาแล้วก็เมืองชลบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีรายได้ประชากรต่อหัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะดังนั้นโจทย์ที่เราให้ไอดีนไปก็คือว่าขอให้ทำมาแบบว่าต้องว้าวอ่ะโจทย์ให้มาก็คือธีมของฮารุดอทเนี่ยจะต้องมีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ขอเป็นโมเดิร์นญี่ปุ่นนะครับก็คือความไม้เนี่ยฮะมันก็จะแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือธีมในการออกแบบนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ฮารุดอทบายนานาเนี่ยเป็นสาขาที่สร้างชื่อให้กับฮารุดอทจริงๆนะฮะใช่ครับคือจุดเด่นของฮารุดอทบายนานาเนี่ยก็มาจากทีมเทรนนิ่งทีมบาริสต้าที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ได้พิสูจน์ในการแข่งขันจนได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยในหลายรายการนะครับซึ่งเราได้ใช้ทักษะตรงนั้นนะฮะมาเทรนนิ่งให้กับน้องๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องชงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่นานาคอฟฟี่โรสเตอร์ใช้ครับแต่เรานำมาจากทั่วโลกเลยนะครับก็มีประมาณ100เกิน100ตัวขึ้นไปแล้วนะครับเราใช้กาแฟไทยปีละ30ตันนะครับแล้วก็มีกาแฟจากประเทศอีกประมาณ30ตันเรียกว่ามาที่ฮารุดอทก็คือจะได้เจอกับทุกสายพันธุ์บนโลกใช่ครับเหมือนกับกาแฟที่เราวางขายที่เชลฟ์นะฮะจะมีกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับถามพี่เป็กพี่ดิวบ้างในฐานะคอกาแฟดีครับยังถามไม่จบเลยชอบไปก็คือชอบในเรื่องของมันอาร์ตแอนด์ดีไซน์แล้วมันเหมือนแบบทำให้มันเป็นมุมพักผ่อนจริงๆคนก็ต้องหาจุดหมายใหม่ตลอดว่าเฮ้ยคาเฟ่ดีๆที่ไหนบ้างแต่พอมันเจอคาเฟ่ว้าวๆคนก็จะมากันแล้วก็ไปดื่มด่ำในการพักผ่อนแล้วรู้สึกว่ามันจะได้แรงบันดาลใจหรือความคิดใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นพอมาที่นี่ในมุมที่เราชอบในเรื่องของการออกแบบงานดีไซน์แล้วก็รู้จักพี่เป้กับพี่กุ้งอยู่แล้วอ่ะมาเราชอบแบบสองอย่างชัดๆคือแบบเหมือนดวงตากับดวงตีดวง
ตามันคือข้างบนที่มันเป็นช่องแสงซึ่งมันสำคัญสำหรับการออกแบบมากแล้วพอลงมาแล้วแบบมันเต็มมันทำให้รู้สึกว่าที่นี่มันมีมิติแล้วก็ดวงติเป็นคือติต่างๆในการออกแบบซึ่งแบบมันถ่ายรูปสวยทุกมุมซึ่งข้างหน้าก็แบบคนจะต้องว้ากับจุดนี้แน่นอนแล้วหลังจากนั้นพอคนมาเห็นภาพแล้วก็อยากมาถ่ายรูปก่อนเขาก็จะมาดูว่ากาแฟมีที่ไหนดีบ้างซึ่งมันดีทุกอย่างที่พี่ปุ้มบอกว่ามันมีกี่สายพันธุ์เนี่ยโอ้โหมันมีแบบเป็นร้อยสายพันธุ์เนี่ยแล้วที่นี่คือเป็นกาแฟแบรนดิ้งไทยด้วยอ่ะมันเรียกกาแฟแบรนดิ้งไทยที่กุ้งได้ถูกรังสรรค์แล้วก็พัฒนามาเป็นต่างนารวมกับคอกาแฟของคนไทยทั้งหมดที่มันช่วยกันทำตั้งแต่เนาะมันตั้งแต่คนตั้งแต่หาเมล็ดกาแฟคนเป็นโลคั่วกาแฟจนถึงมาเป็นเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นสโลบาร์หรือว่าสปริงนะผมว่ามันเติมเต็มและตอบโจทย์สำหรับใครที่มีความฝันอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งที่มันดีที่สุดผมว่าคอกาแฟต้องมาที่นี่คือถ้าพูดถึงพูดถึงงานอาร์ตนะคะกาแฟก็คือหนึ่งในงานอาร์ตที่เรียกว่าต้องรังสรรค์ต้องคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีนิวก็วันนี้ก็มีทั้งงานอาร์ตที่ตัวเองอ่ะชอบชื่นชอบมาอยู่แล้วก็คือทั้งชอบเสพร้านกาแฟเสพกลิ่นกาแฟเสพงานอาร์ตศิลปะวาดรูปร้องเพลงวันนี้รู้สึกว่าตื่นตันใจมากที่แบบได้มาทำงานนี้แล้วก็ได้มาที่นี่นิวเรียกว่านิวรู้สึกว่าการรับประทานกาแฟเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันร้านกาแฟหรือว่ากาแฟเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่นัดพบของคนที่แบบวันนี้ไปไหนไปเจอกันที่ไหนและนิวคิดว่าฮันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่คนจะต้องมาทั้งที่เราคุยกับคนออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไอดินก็ตามเรามาให้โจทย์ไอดินเสมอว่าอยากจะให้เป็นร้านกาแฟที่ส่งพลังบวกดีๆนะฮะให้กับคนที่เข้ามาได้พบเห็นไม่ว่าเขาจะดูการทำงานของบาริสต้าเราดูสถาปัตยกรรมในการออกแบบนะฮะดูดื่มด่ำกับกาแฟที่เรานำเสนอเราอยากให้เขาได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะก็ขอฝากร้านฮารุดอทไบนานานะครับสาขาชลบุรีนี้ไว้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับ